ไอ้มาตรา762เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ในการบังคับใช้กฎหมายได้ยังไงนะครับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา67วรรค2เนี่ยนะฮะต้องการที่จะคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา67วรรค2จึงกำหนดไว้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงนะครับต่อสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพอนามัยของประชาชนเนี่ยจะกระทำไม่ได้ครับจะกระทำไม่ได้เลยนะถ้าโครงการนั้นไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐหรือเอกชนเนี่ยจะถ้าส่งผลถ้าโครงการนั้นทำขึ้นมาแล้วส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพเนี่ยจะทำไม่ได้แต่รัฐธรรมนูญก็เขียนช่องว่างหมายถึงเปิดประตูเป็นช่องออกทางออกให้กับผู้ประกอบการให้รัฐเอกชนไม่ว่าเว้นแต่นะเว้นแต่ก็คือเว้นแต่ว่าคุณจะไปดำเนินการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางด้านสุขภาพเสียก่อนนะครับและเป็นไงภาษาอังกฤษเราเรียกว่า EIA ก็คือสิ่งแวดล้อม HIA ก็เรียกว่าผลกระทบด้านสุขภาพเมื่อศึกษาสองเรื่องนี้แล้วก็จะต้องไปเปิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะประชาชนในพื้นที่นั้นและผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสียนี่ก็องค์คาพยพอาจจะทั้งประเทศก็ได้หรือองค์กรภายในเอกชนหน่วยงานรัฐหน่วยงานอะไรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนั้นในพื้นที่นั้นนะครับเมื่อศึกษาให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วสุดท้ายเนี่ยไปให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพถามว่าองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนเนี่ยองค์กรนี้มาจากไหนองค์กรนี้รัฐธรรมนูญก็ออกแบบไว้ว่า1มาจากองค์กรภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพนะครับ2มาจากสถาบันการศึกษาที่สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะครับทั่วประเทศเนี่ยที่สอนทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรหรือสุขภาพนะครับดังนั้นทั้ง2ภาคส่วนเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็คัดเลือกกันแล้วให้ได้มาเป็นกรรมการนะฮะเป็นคณะกรรมการองค์การอิสระและเป็นอย่างและเป็นอย่างนั้นไหมครับคือเรื่องนี้ผมบอกแล้วว่า ประเด็นปัญหานี่ยังเป็นมหากาพย์เป็นการต่อสู้ทางคดีผมยังณวันนี้ผมยังฟันธงว่าคณะกรรมการองค์การอิสระที่เกิดขึ้นภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคณะกรรมการองค์การอิสระที่ยังไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแต่ผมอธิบายเรื่องของมาตรา67วรรค2ให้ท่านสมชายแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมก่อนว่าประเด็นของรัฐธรรมนูญมาตรา67วรรค2เนี่ยหมายถึงว่าโครงการไหนก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นถ้าส่งผลกระทบรุนแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติสุขภาพและอนามัยของประชาชนจะทำไม่ได้เว้นแต่ไปศึกษา EA ศึกษา HA เปิดกระบวนการรับฟังความเห็นประชาชนและให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นก่อนนะครับจึงจะสามารถกระทำได้หรือจึงจะไม่สามารถกระทำได้นะครับถ้ากระบวนการนั้นไม่ผ่านนี่คือเหตุผลของรัฐธรรมนูญมาตรา67วรรค2จนนำไปสู่กรณีที่เกิดขึ้นที่มาตาพุธและอีกหลายๆกรณีทั่วประเทศของเราครับนะคำว่าเว้นแต่เนี่ยเป็นประเด็นเลยนะฮะครับเพราะว่ากฎหมายเราเนี่ยกฎหมายสิ่งแวดล้อมเองก็ดีนะครับมีมากมายที่ดีนะครับแต่ว่ามีคำว่าเว้นแต่นี่แหละเว้นแต่ที่กฎหมายบัญญัติเพื่อเว้นแต่จะมีการออกกฎหมายลูกเพราะงั้นบางครั้งเนี่ยคนไทยเราเนี่ยนะครับไอ้คำว่าเว้นแต่เนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นข้อยกเว้นของการของข้อกฎหมายใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะใช้ข้อยกเว้นเนี่ยมาเป็นหลักของกฎหมายแล้วก็ใช้หลักกฎหมายมาเป็นข้อยกเว้นนะครับนี่คือประเทศไทยนะก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เท่าที่วิทยากรทั้งสองท่านพูดในช่วงแรกนี่ก็สรุปประเด็นว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีครอบคลุมทุกเกือบทุกประเด็นน่าจะทุกประเด็นด้วยซ้ำไปนะครับ แต่ว่าอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายต่างหากที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับรวมทั้งการที่จะสร้างจิตสำนึกร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการก็ดีแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็ดีนะครับว่าทำอย่างไรทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับจะสามารถหันหน้าเข้าหากันแล้วก็มาปรึกษาหารือมาวางกฎกติกาที่เหมาะสมแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นได้นะครับก็ในช่วงแรกเนี่ยนะครับก่อนที่จบเบรกเนี่ยผมเสริมท่านสมชายนิดคือประเทศไทยของเราเนี่ยเราใช้ระบบกฎหมายที่เป็นซีวิลลอว์นะครับเป็นกฎหมายที่ใช้ระบบสารบัญญัติเป็นหลักนะครับในขณะที่ต่างประเทศอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยเขาใช้ระบบคอมมอนลอว์ก็คือเรื่องของจารีตประเพณีฉะนั้นจารีตประเพณีก็คือต้องดูเจตนารมณ์ของการออกกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลักนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยมองว่าตัวบทกฎหมายเขียนว่าอย่างไรก็จะตีความไปตามนั้นนั้นการตีความเนี่ยจะตีความไปซ้ายไปขวาก็ได้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของการตีความนะฉะนั้นเจตนารมณ์ของเราเนี่ยถ้าประเทศไทยเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา67วรรค2ถ้าตีความตามเจตนารมณ์นี่นะ
โครงการไหนก็แล้วแต่จะทำเกิดไม่ได้เลยถ้ามันส่งผลกระทบจริงๆเนี่ยนะแต่ว่าถ้าตีความตามสารบัญญัติทั่วไปเนี่ยก็จะหาช่องว่างทางออกว่าจะอ้อมซ้ายอ้อมขวาเพื่อให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ก็คือเหมือนการตีความเหมือนศรีธนนชัยตีความนั่นคือตัวบทกฎหมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราที่เราเห็นกันปัจจุบันนี้เท่านั้นก็สรุปได้ว่าของประเทศไทยเนี่ยการตีความกฎหมายเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่าพวกเรามีศรีธนชัยเป็นที่ปรึกษาอยู่เยอะมากนะครับในสังคมไทยเพราะงั้นก็ต้องดูนะครับว่าเราจะมีการใช้กฎหมายอย่างไรเพื่อที่ว่าจะทำให้สังคมเนี่ยเดินต่อไปได้นะครับในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขอเบรกสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันในช่วง2ของรายการนะครับ